กรุงเทพธุรกิจไอสแนปวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูมุมมองทางเศรษฐกิจครับของดร.สุภชัยพานิชพักนะครับเลขาธิการของอันทัดที่มองเอาไว้ในงานมองโลกมองไทยสู่ปี2015ครับมีการคาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตถึง 6% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่หลายคนคาดการณ์เอาไว้นะครับแต่ว่ามุมมองอะไรทำให้ดร.สุภชัยนั้นมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะสามารถเติบโตได้ไปฟังกันเลยครับผมเรียนจริงๆว่าขณะนี้เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยผมว่าไม่น่าจะมีมากนะครับผมดูเท่าที่ดูสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยเพราะว่าการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนนะครับการที่เอเชียรักษาอัตราการขยายตัวที่ประมาณ5-6%ได้นะครับการไหลเข้าของเงินทุนในอาเซียนปีประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญนี่มันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ดีมากของไทยถ้าเผื่อจะมีอะไรที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่โบราณเขาสอนไว้นะครับว่าในช่วงซึ่งเศรษฐกิจดีขอให้ระวังสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวแรงมากเนี่ยแล้วเงินมันเข้ามามากเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องยอมรับมันเป็นเศรษฐกิจที่พองพอสมควรเพราะว่ามีเงินเข้ามาจากข้างนอกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บางครั้งแบงก์ชาติก็คงต้องเข้าไปพยายามช่วยแทรกแซงค่าเงินบาทบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินปริมาณเงินเนี่ยเข้ามาในระบบค่อนข้างมากนี่มันเป็นช่วงซึ่งราคาของสินทรัพย์เนี่ยมันมักจะสูงแล้วแนวโน้มจะสูงเนี่ยมันจะเกินราคาสูงที่เป็นราคาของผมคิดว่าราคาพื้นฐานนะครับขณะนี้พูดยากว่ามันเกินหรือไม่เกินแต่ว่าผมเชื่อว่าทางด้านทางการทางด้านฝ่ายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยคงต้องตามดูให้ใกล้ชิดว่าราคาพวกสินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันกำลังจะเกินพื้นฐานหรือยังรวมทั้งการปล่อยหนี้ปล่อยสินเชื่อของระบบการเงินก็เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้การปล่อยสินเชื่อก็ไปได้ดีนะครับไปได้ดีแต่ว่ามันอยู่ในระดับซึ่งค่อนข้างจะสูงมากก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของการควบคุมทางด้านมหาภาคก็คือว่าภาคไหนของเศรษฐกิจที่ได้รับสินเชื่อมากเกินเหตุสักหน่อยผมก็ต้องเข้าไปดูหน่อยนะครับแล้วก็อันนึงที่น่าจะต้องเตือนกันไว้ก็คือพวกมาร์จิ้นโลนทั้งหลายเนี่ยเวลานี้เงินกู้มาร์จิ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังพวกนี้หน่อยส่วนเรื่องอัตราการขยายตัวของประเทศไทยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับเรื่องปัญหาหนี้สินของประเทศก็มีคนเป็นห่วงแต่ว่ายังไงขณะนี้มันก็ยังห่างไกลกับระดับที่มันจะเป็นอันตรายขณะนี้ภาระหนี้สินของเราอยู่ประมาณ4.45%ของรายได้ประชาชาติระดับอันตรายมันต้องเกิน50%ขึ้นไปนะครับก็คิดว่ายังไม่น่าเป็นห่วงสิ่งที่อยากจะเห็นว่าระยะสั้นๆก็คือว่าทุกอย่างที่เป็นโครงการระยะยาวของรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านเนี่ย2 ล้านล้านบาทเนี่ยผมว่าต่างประเทศเฝ้าดูด้วยความสนใจมากนะเพราะว่าการจะตัดสินว่าในอนาคตเนี่ยการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเนี่ยของเราจะไปได้ดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้น2-3 เรื่องที่สำคัญแต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในอาเซียนคือผมเรียกว่าขณะนี้เนี่ยมันอาจจะมีฟองเล็กๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าถึงกับว่าจะเป็นฟองสบู่ใหญ่ตอนนี้ที่จะแตกคงยังไม่มีผมอยากให้ทางด้านทางการเนี่ยตามดูราคาผมเรียนไป2 เรื่องนะตามดูราคาเรื่องสินทรัพย์ที่มันกำลังสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมหรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาหุ้นของประเภทพันธบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยหนึ่งอีกอันนึงก็คือขอให้ตามดูเรื่องของการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่ว่าต้องไปจำกัดนะครับแต่ว่าให้ดูว่ามันไปทางไหนที่มันจะมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ประการที่3ผมคิดว่าธนาคารระบบการเงินผมคิดว่าอยู่ในลักษณะซึ่งผมคิดว่าขณะนี้นะมีความมั่นคงมากของไทยเรามีความมั่นคงมากผมดูจากตัวเลขของการที่เรารักษาสัดส่วนของเงินกองทุนเนี่ยผมว่าจะเกินระดับที่บาเซิลเขากำหนดไว้สักเท่าตัวได้มั้งฮะเพราะฉะนั้นของเราดูจากระบบขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่จะสะสมไปข้างหน้าจากนี้ไปเนี่ยนะต้องเริ่มระวังแล้วเพราะนี่เป็นช่วงซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีว่าอะไรก็ดีนั่นปล่อยไปอะไรก็ดีตรงจุดนี้จะต้องเริ่มระวังจากนี้ไปเนี่ย
และนั่นก็คือมุมมองของเลขาธิการอังคัดนะครับที่มองว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต้องตามดูครับว่าทั้งปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้ได้หรือไม่ครับและนี่คือกรุงเทพธุรกิจไอสแนปหนังสือพิมพ์มีชีวิตครับ